เรานอนตายมากกว่ามันนะเห็นป่ะมันตายตรงเนี้ยกัน3คนเรานอนตาย1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูตรงนี้ดิ3คนตายอ่ะหรือล้มไม่เฉย Now hold on Nah geng kalian bisa lihat ya kayak memar-memar gitu Oke kita play lagi Tuh bibirnya kalian bisa lihat ya Tuh Okay. อ๋ออันนี้เหมือนเขาจับว่าคนที่ถ่ายอยู่พวกเนี้ยคือโดนบังคับให้ไปถ่ายกินเหรอแกดิปุกุลกิตุงาซิเก็งโอเคโอเค nah itu satu kejanggalan ya oke kita next ke kejanggalan kedua มันมีเหรอวะมันมีบังคับให้ไปกินแบบนี้ด้วยเหรอทอดเหมือนไม่ได้ทอดอ่ะเนื้อเขาทอดเพื่ออะไรวะให้มันหอมเหรอแล้วก็แดกชัวป้าบแบบนี้แหละซอยจุนั่นไงกูว่าแล้วเอาไข่มาโปะอีกทีนึงนั่นไงกูว่าแล้วซอยจุของญี่ปุ่นไม่แต่กี้เนี่ยผมมองว่าที่เราไปแพ้กันอ่ะมันเข้าไปกองเดียวกันแล้วมันโดนไม้หวดเว้ยผมคิดว่ามันเข้าไปกองเดียวกันแล้วมันโดนไม้หวดคือจริงๆอ่ะมันต้องให้ไม้เล่นตรงนั้นอ่ะเนี่ยกองเนี่ยเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าไม้อะมันเล่นตรงนั้นกันแล้วพวกดาเมจของเราเนี่ยพวกฉลงฉลามเนี่ยมันก็เข้าไปเล่นด้วยเห็นปะดูล้มกันเป็นผักเด็ดๆเห็นปะดูตัวไม้มาดิแล้วกูยังเอาปืนตบอยู่เลยนะผมไม่อยากชุบนะเว้ยแต่ว่าผมต้องใช้สนับดันต่อยพวกสวิตเบดเนี่ยไอ้เหี้ยมันแทงกูได้ไงวะจังหวะเนี้ยไอ้สัตว์ลำค้างเหรอเนี่ยเราล้มเยอะจัดเลยรีไฟรีไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิดูมันรีไฟกันดิมันรีไฟไม่ได้แล้วเนี่ยเราลมเยอะจัดเลยนะเรานอนตายมากกว่ามันนะเห็นป่ะมันตายตรงเนี้ยกัน3คนเรานอนตาย1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูตรงนี้ดิ3คนตายอ่ะหรือล้มไม่เฉยตายน่ะตายห่าหมดเลยน่ะคือมันนัวกันตรงนี้เยอะเกินไปครับน่าจะลำอาเราแก้ได้เราแก้ได้เราเชื่อเราแก้ได้เราแก้ได้เราแก้ได้ครับเราแก้ไฟได้เชื่ออย่างนั้นเราแก้ได้
เราทำได้เราทำได้ใช่ผมว่าวงนั้นอะโดนดาเมจกันเองเชื่อผมดิน่าจะโดนดาเมจกันเองเว้ยโดนดาเมจกันเองด้วยเราใช้ของแดงเนี่ยแม่งตีกันเองก็ชิบหายแล้วเฮียแรงชิบหายเลยเราขาดไอติไปด้วยเว้ยเอาจริงๆอ่ะเพราะไอติมันจะคอไฟคนชุบหน้าที่มันมีแต่ละคนเว้ยขาดไอติไปด้วย1คอไฟคนชุบตีสำคัญตีสำคัญดิรอมันเลิกเที่ยวอยู่ไม่รู้ตอนไหนนะเท่าไหร่วะเรามีตอนนี้มันนำอยู่2มันได้สกอร์22 21 21เพิ่มไปอีก40 60น่าจะไม่เกิน60น่าจะไม่เกิน60ถือว่าเรายังมีโอกาสได้แก้ตัวอีกไฟท์นึงมีโอกาสได้แก้ตัวอยู่ใช่มันจะแซงเราประมาณ10บวกอย่าไปหวังตำรวจเลยหวังตอนเราออกตู้ดีกว่าผมมาต้องไปเล่นมีดเว้ยผมคิดว่าผมมาต้องเล่นมีดถูกต้องแล้วไม่ควรเล่นสนับอ่ะต้องเล่นมีดอ่ะคิดว่าขาดคนไล่เคสอย่างติส่งผมไม่ขาดคนไล่เคสไม่ได้สำคัญตอนไล่เคสเว้ยสำคัญตอนที่ตอนชุบนี่แหละตอนชุบกันเว้ย
ตอนชุบกันนะไอติมันจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนรถตลอดเวลามันจะไม่ค่อยลงรถมันเป็นคนชุบแล้วจะอยู่กับรถตลอดไอติอ่ะมันจะเป็นคนยิงคนคอยบอกเพื่อนให้ชุบตรงนู้นใช่ติมมองภาพกว้างครับจากอาหารก่อนเดี๋ยวกูโดนปล้นสัตว์แดกกากันด้วยยูตะเปเพราะว่าบางคนแก๊งเรายังหัวไปหม่งไม้กันอยู่เลยมันไม่ได้ซ้อมกันด้วยครับเก่งๆมีไม่เยอะเก้าคนตำรวจเก้าคนยากตำรวจเก้าคนยากยากเดี๋ยวต้องบอกภาคบ่ายอ่ะภาคบ่ายอ่ะผมอยากรู้ว่ามันนัดกันหรือเปล่าภาคบ่ายเมื่อวานนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันนัดกันมาเล่นนะภาคบ่ายใช่แล้วห้ามเสียอะไรหลังอย่างเนี้ย
ำรวจ10คนสัตว์ให้ตายเถอะช่วยยังไงก่อนแล้วโดนอะไรตายกองกันบักเอฟเลยวะไฮแฟงอะไรนะครับแล้วโดนอะไรตายกันกองบักเอฟเลยตรงไฟอ่ะผมศูนย์คิวครับผมจะชุบเพื่อนโดนรถเขาชนอ่ะตายอันนี้ใครเวทเหรอผมใช่ใช่โดนอะไรวะเวทมึงเห็นปะผมโดนมาเชเพื่อนครับลุงโอเคกูว่าแล้วไฟผมเอาไปเยอะอยู่นะลุงกูว่าแล้วน่าจะตายกันเองอ่ะมาเชมันต้องจับตัวไกลว่ะมันต้องจับตัวเดียวๆอ่ะจับต้องไปเล่นแยกๆมึงว่าเราจะรอดได้กี่เคสสัก10 20มีครับวันนี้มึงได้เล่นพักเย็นป่ะผมเล่นน้ำลงผมมาไม่ทันใครมาพักเย็นวะ 6:00 นมาตอน 6:00 นผมอัพโหลดผมมาโอเคมึงต้องนัดไว้ก่อนเลยถ้ามึงจะเล่นภาคเย็นน่ะมึงต้องนัดคนไว้ถ้ามึงไม่นัดคือคนมันไม่มีให้มึงหรอกมึงต้องนัดภาคเย็นถ้ามึงจะเล่นน่ะมึงต้องนัดตั้งแต่ตอนเราจบแล้วว่าใครจะมาภาคเย็นบ้างแล้วนับจำนวนคนดูว่าใครจะมาอยู่ถึง20มั้ยล่ะไม่ถึงครับเออมึงต้องนัดคนแล้วมึงได้นัดป่ะไม่ได้นัดครับเออมึงต้องนัดคนมันน่าอยู่ไม่ถึง30ล็อกเอาจริงๆอ่ะถึงป่ะภาคเย็นอ่ะมันถึงแบบ25 30ได้แล้วมันจะถึงนะลุงไม่ท่านถ้าเรานัดกันจริงๆคือคนเราภาคดึกมันก็ไอ้นี่อยู่มันก็มาเล่นได้อยู่ภาคเย็นอ่ะน่ะเนี่ยมึงห้ามพลาดเลยเพราะว่าสกอร์มันน่าจะนำเราประมาณ10ถึง20ได้วันนี้เพราะโดนภาคบ่ายไป22ไงพี่กระเป๋าอะไรครับพี่เจ๊สองแล้วพี่ครับ